ไหลอ้อมมาจากนะครับจุดที่เราดูเกาะไก่กันแล้วเห็นไปแล้วเป็นรูปร่างเหมือนไก่แล้วแต่จินตนาการอีกจุดหนึ่งของไฮไลท์เกาะไก่ก็คือการดำน้ำดูแนวปะการังน้ำตื้นนะครับซึ่งณวันนี้ก็จะมีการจัดระเบียบเรียกว่าเป็นแนวที่สามารถจะดำน้ำดูปะการังได้บริเวณนี้นะครับถ้านอกบริเวณเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตเราต้องยอมรับจริงนะครับว่าทะเลอันดามันเมืองไทยของเรานี่มันคือสวรรค์จริงๆพาราไดซ์โอ้โหสวรรค์บนดินโดยที่เรายังไม่ต้องตายอ่ะเราไม่ต้องตายอ่ะกลายเป็นคนคือบนฟ้าเนี่ยไม่ต้องขึ้นสวรรค์เลยเราเป็นคนอย่างนี้เราก็เปรียบเสมือนเราได้อยู่ในสวรรค์นะครับโดยเฉพาะโลกใต้น้ำที่มันมีความงดงามอ่ะพูดไปไม่ไหวแล้วอยากให้มาลองสักครั้งครับใสมากเลยครับผมจากที่เราอยู่ข้างบนเรือมองมาที่น้ำว่าใสแล้วพอได้มาดำสน็อปเกิลหรือน็อปเกิลนั่นแหละก็ยังเห็นความใสของน้ำได้เห็นปลาเล็กปลาใหญ่รวมถึงปะการังอู้หูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มความสุขความตื่นเต้นให้กับผมได้อีกเป็นเท่าตัวแล้วนะครับบอกเลยว่างานนี้คุ้มและฟินเวอร์